ุณกำลังอยู่กับ thaifranchisetv.com สวัสดีครับท่านผู้ชมเว็บไซต์ Thai Franchise Center นะครับหรือว่าทาง YouTube นะครับช่อง Channel ของ Thai Franchise Center นะครับวันนี้ผมมาอยู่ในส่วนของงานรวม5งานธุรกิจที่สำคัญในประเทศไทยนะครับจัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานีนะครับก็มีทั้งส่วนของธุรกิจ SME Franchise นะครับแล้วก็จักรยานนะครับท่องเที่ยวนะครับเยอะมากอยู่ในงานนี้วันนี้ผมมาอยู่ในส่วนของบูธธุรกิจ1ธุรกิจนะครับที่น่าสนใจเป็นธุรกิจที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้แล้วก็อย่างช่วงนี้เองก็จะกำลังจะย่างเข้าสู่เดือนเมษายนเป็นหน้าร้อนนะครับก็จะเหมาะกับธุรกิจนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณประเสริฐนะครับนามอภิชาติขจรนะเป็นในส่วนของ Business Development ของบริษัท SF&M นะครับก็อันนี้เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงทุกคนทราบกันดีนะครับก็มีธุรกิจหลากหลายมากเลยในเซสชั่นที่เราจะนำเสนอเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของไอศกรีมนะครับสวัสดีครับคุณประเสริฐครับผมครับอยากให้คุณประเสริฐช่วยแนะนำนิดนึงนะครับเรื่องของสินค้านะครับตู้ลักษณะที่เป็นตู้แบบเนี้ยไอศกรีมแบบเนี้ยมีส่วนที่เป็นจุดเด่นยังไงบ้างครับผมจุดเด่นก็ตอนนี้ตอบโจทย์ในส่วนของภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ของผมนี่ตอนนี้ก็เราจะมุ่งเน้นในส่วนของ3ช่องทางหลักๆก็คือช่องทางร้านค้าสำล้อและโรงเรียนนะครับก็ตอนนี้เราก็เปิดเป็นคอนซัลท์เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจให้กับทางลูกค้าว่าลูกค้าอยากจะทำธุรกิจทางด้านไหนเราได้ตอบโจทย์เขาเพราะเรามีทั้งไอศกรีมแบบแท่งและตักและจะมีแนวน้องใหม่น้องใหม่เข้ามาจะมีของไอศกรีมแบบตัดเป็นของไอซิมโอชาร์ดของสิงคโปร์ที่เป็นสี่เหลี่ยมและตัดครับแบบตัดและจะเป็นแซนด์วิชอันนั้นก็จะมีออกมาใหม่จะลอนช์ออกมาเร็วๆนี้นะแต่ในส่วนของตอนนี้ตอนนี้ก็คือจะตอบโจทย์ของในส่วนของลูกค้าที่เข้ามาถามในงานเนี่ยจะเยอะมากเลยว่าอยากจะขายไอศกรีมต้องลงทุนอะไรบ้างนะผมนี่ง่ายมากเลยแค่ของผมนี่จะมีเดปโปคือเดปโปของบริษัทมีทั่วประเทศและมีตัวแทนจำหน่ายคอนเซชันแนร์ในส่วนของตัวแทนจำหน่ายของบริษัทที่เป็นดีลเลอร์ที่เรารีคูทมาก็จะมีทั่วประเทศเหมือนกันแล้วก็เสิร์ฟได้หมด70กว่าจังหวัดทั่วประเทศนะครับแล้ววันในงานเนี่ยก็จะมีคนมาถามเยอะมากเลยในส่วนของเราจะลงทุนยังไงผมแค่เพียงจะมีบัตรประชาชนแค่เป็นสัญญายืมตู้แล้วก็สินค้าแล้วแต่ตอบโจทย์เขาว่าทำเลไหนอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวก่อนจะไปถึงส่วนตรงนั้นนะครับก็อยากให้คุณประเสริฐอธิบายนิดนึงว่าธุรกิจที่เรามานำเสนอในงานวันนี้นะครับเป็นเรื่องของตู้แช่ไอศกรีมเนี่ยแล้วไอศกรีมมีทั้งไอศกรีมตักด้วยไอศกรีมที่เป็นแท่งด้วยแล้วก็เรื่องของผลกำไรรูปแบบไหนที่ผลกำไรเป็นอย่างไรบ้างนะครับถ้าเกิดเป็นไอศกรีมแท่งเนี่ยก็ประมาณกำไรประมาณโดยภาพรวมประมาณ 25-30% นะครับถ้าเกิดเป็นไอศกรีมแบบสกู๊ปปิ้งที่เป็นแบบตักนี่ก็ประมาณ 30-35% จะสูงกว่าจะถูกกว่าเพราะเราจะมีในส่วนของเดคอเรทเดี๋ยวมีช่วงบ่ายนี้เราจะมีการพรีเซนต์ในส่วนของเดคอเรทไอศกรีมตักแบบตักคือพูดง่ายว่าไอศกรีมแบบตักนี่เราจะได้กำไรมากกว่ามากกว่ามากกว่าครับเหมาะสำหรับร้านอาหารโรงแรมกลุ่มในส่วนของโฮเรก้าฮะกลุ่มตลาดโฮเรก้าครับโอเคแล้วเข้ามาในส่วนของการลงทุนแล้วเม็ดเงินในการลงทุนนี่คือตู้เนี่ยต้องซื้อไหมหรือเช่าเอาหรือเป็นยังไงและสินค้าล็อตแรกที่จะลงต้องราคาเท่าไหร่ขึ้นไปแล้วมีเป้าต้องทำเป้าหมายไหมว่าต่อเดือนต้องถึงทำเป้าเท่าไหร่ต้องออเดอร์ครั้งละเท่าไหร่เป็นต้นไปหรือส่งฟรีไหมอะไรช่วยลงดีเทลนิดนึงครับผมอ๋อลงเทลก็ง่ายๆครับก็มีแค่สัญญาเช่าตู้ยืมตู้ในส่วนของไม่ต้องซื้อครับเราเป็นสัญญายืมหมายถึงเงื่อนไขของเราคือตู้เก่าเปลี่ยนให้ใหม่นะครับแล้วก็ตู้ซ่อมตู้เสียเราซ่อมฟรีไอศกรีมละลายเนื่องจากอุบัติเหตุอะไรตอนนี้เราก็เคฟรีให้ 100% รับประกันเคฟรี 100% ส่วนมากเราเน้นเซอร์วิสมากกว่านะลูกน้องพนักงานเราเนี่ยส่วนมากเราเข้าถึงลูกค้านะตอบโจทย์ลูกค้าเอาง่ายๆเลยตอบโจทย์ลูกค้าส่วนแล้วเรามีขนาดตู้ให้เลือกหลายไซส์80เซนเมตร1เมตร25แล้วแต่เมตรครึ่งนะแล้วแต่ครับก่อนหน้านี้พอดีคุยกับคุณประเสริฐว่าถ้าลงเป็นตู้ที่เป็นไอศกรีมตักก็คือมันจะเข้านั่งเต็มตู้แล้วถ้าเกิดไอศกรีมแท่งก็ต้องคือต้องแยกตู้กันใช่ไหมครับครับอ๋อต้องแยกตู้
เพราะในส่วนของแท่งกับตักนี่อุณหภูมิไม่เหมือนกันเวลาถ้าจะเอาแท่งกับตักมารวมกันตักจะตักจะตักตักยากมากมันแข็งก็เลยขอแนะนำให้แยกออกแยกออกจากกันแล้วลงทุนเมื่อกี้ที่ถามว่าลงทุนแค่ประมาณลงทุนก็ 3,000 บาท 3,000 3,000 นี่หมายว่าได้สินค้า 3,000 บาทก็ได้สินค้าล็อตแรกแล้วอาจจะมีโปรโมชั่นแล้วแต่บางช่วงอันนี้พูดถึงแท่งหรือว่าตักครับทั้งแท่งและตักอ๋อทั้ง2แบบทั้ง2แบบเลยครับทั้ง2แบบเลยครับก็ลงที่ทำเลย2ตู้เลยครับผมโอเคแล้วต้องมีเป้าต่อเดือนไหมครับว่าต้องสั่งเท่าไหร่แล้วต้องส่งฟรีไหมหรือยังไงครับผมปกติไอตู้ไอศกรีมเนี่ยกินไฟประมาณ400ถึง450บาทต่อเดือนถ้าลูกค้าสั่งประมาณ 1,800 บาทต่อเดือนก็สามารถคุ้มค่าใช้จ่ายในส่วนของตู้เย็นอยู่แล้วผมยังแนะนำลูกค้าด้วยซ้ำว่าตู้เราเนี่ยมันกินไฟมันเดือนหนึ่ง400ถึง450ไปช่วยในส่วนของตู้แช่อย่างอื่นได้ด้วยเพราะนั้นขายของผมรับประกันว่าขายสินค้าไอศกรีมเนี่ยกำไรดีนะแล้วก็โอเคเลยอ่ะแบบตอบโจทย์และลูกค้าการขายและลูกค้าของลูกค้าอีกทีถ้าเกิดว่าเมื่อสักครู่เหมือนกับว่าคุณประเสริฐก็คำนวณคร่าวๆให้แล้วว่าสักประมาณ 1,800 บาทแล้วอย่างนี้เหมือนว่าการคืนทุนนี่มันใช้เวลานานยังไงบ้างไหมครับอ๋อไม่นานครับคืนทุนไม่นานปกติลูกค้าที่เราเซอร์วิสอยู่สั่งเดือนประมาณ 3,000 ถึง 3,500 บาทเองมันตอบโจทย์อยู่แล้ว 1,000 บาท 1,800 บาทนี่คุ้มบางที่บางสถานที่สั่งเดือนนึงเป็นหมื่นสมมติถ้าโรงเรียนเนี่ยสั่งเดือนละเป็นแสนคุ้มค่าคุ้มการลงทุนคุ้มค่าการลงทุนอยู่แล้วโอเคเพราะว่าเหมือนกับว่าคนไทยนี่ก็ยังไม่ค่อยรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์ของ Magnolia สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าหลายๆท่านก็ที่เคยทานอยู่เป็นประจำก็จะบอกว่าอร่อยครับทีนี้ถ้าเกิดว่าคนที่เป็นนักลงทุนเนี่ยแล้วเขาก็มองแบรนด์นี้เทียบกับแบรนด์อื่นๆในส่วนของไอศกรีมตู้แช่เหมือนกันหรือตู้ตักเหมือนกันเงี้ยคุณประเสริฐคิดว่าแบรนด์ Magnolia นี่มีจุดเด่นยังไงบ้างนะครับของผมในส่วนของทางเราเองทาง FNN Magnoliaไอศกรีมเนี่ยจุดเด่นหลักๆเลยคือเราขายความหลากหลายนะครับเราขายความหลากหลายแล้วก็สินค้าราคาไม่สูงมากตอบโจทย์ลูกค้าแล้วก็ร้านค้าเองทางร้านค้าเองก็กำไรสูงประมาณ 25-30% แล้วก็ในส่วนของเราบริษัทเราอ่ะเน้นส่งออกและเอาความส่งออกเนี่ยเอาความมือเป็นอาชีพแล้วขายผลิตภัณฑ์ในส่วนของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาเยอะมากเลยอย่างเช่นที่ผ่านมานี่ก็จะมีการลอนช์สินค้าออกใหม่ๆมาเราได้ทำกิจกรรมทำอีเวนต์ทางโรงเรียนนะทำเป็นสกูลเทรดคือหมายถึงเราไปเยี่ยมโรงเรียนทั้งเป็นลูกค้าเราและไม่เป็นลูกค้าเราเราไปทำกิจกรรมก็เยอะและตอบรับดีนะครับโอเคทีนี้หลายๆคนที่จะลงทุนแล้วเริ่มสนใจแล้วนะครับแล้วก็อยากจะให้คุณประเสริฐช่วยยกตัวอย่างนิดนึงว่าจุดขายหรือจุดจำหน่ายที่มีอยู่แล้วของ Magnolia เนี่ยตอนนี้มีอยู่สักประมาณกี่จุดกี่สาขาบ้างแล้วตามโรงเรียนที่เข้าไปเนี่ยมีโรงเรียนอะไรบ้างหรือว่าโรงแรมอะไรก็แล้วแต่นะยกตัวอย่างให้ฟังนิดนึงครับผมยกตัวอย่างตอนนี้ก็แบ่งเป็นกลุ่มดีกว่าโรงเรียนส่วนมากที่เราเน้นอยู่ก็ในส่วนของช่องทางโรงเรียนนะครับก็จะมีในส่วนของโรงเรียนคาทอลิกโรงเรียนมุสลิมเพราะสินค้าเราเป็นฮาลาลเราจะเด่นเรื่องนี้มากโด่งดังในส่วนของในต่างประเทศยอมรับเช่นทางฟิลิปปินส์ถ้าจะเห็นแบรนด์ไม่โรเลียปุ๊บวิ่งเข้าหาเลยเพราะว่าโอเคเลยแอพพรีเชทในส่วนของแบรนด์ของเรามากฮาลาลทุกโปรดักต์ทุกโปรดักต์ครับฮาลาล 100% นะครับและส่วนของโรงเรียนเนี่ยก็จะมีเป็นคาทอลิกเป็นมุสลิมแล้วก็โรงเรียนวัดก็มีนะพุทธวัดพุทธก็โอเคเพราะว่าราคาขายไม่สูงไม่สูงครับเรามีตั้งแต่5บาทแพงสุดก็ประมาณ35บาทแล้วก็ไอศกรีมเราคุณภาพในส่วนของ5บาทแล้วเนี่ยน้ำตาลน้อยได้มาตรฐานไม่เกิน 12% แล้วก็ตอนนี้ก็เข้าในส่วนของโรงเรียนนานาชาติก็เยอะเพราะตอนนี้โรงเรียนนานาชาติเน้นสุขภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่น้ำตาลไม่เกิน12%แล้วโรงแรมอ๋อโรงแรมตอนนี้ผมก็ไปเจาะแถวโรงแรมสุขุมวิทโรงแรมดังๆในเมืองไทยก็เยอะก็มีเอามีของเรามีของเราแต่เราไม่ได้โชว์แบรนด์เราขายเน้นคุณภาพมากกว่าเขาอยากได้คุณภาพขายตอบโจทย์ลูกค้าตอบโจทย์ทั้งเขาด้วยทางโรงแรมด้วยและตอบโจทย์ทั้งลูกค้าด้วยว่าเราผมก็ภูมิใจว่าเราเอาสินค้าที่มีคุณภาพและสินค้าอร่อยราคาถูกนำไปให้กับผู้บริโภคโอเคก็ข้อมูลที่นั่งครบถ้วนครับท้ายสุดนี้อยากให้คุณประเสริฐช่วยให้ข้อแนะนำนะครับแล้วก็สำหรับนักลงทุนคนใดที่สนใจอยากจะนำตู้นี้นะครับไปติดตั้งตามสถานที่หรือทำเลที่คุณมีอยู่นะครับ
จะต้องติดต่อช่องทางไหนบ้างนะครับเบอร์โทรศัพท์อีเมล Facebook นับเชิญครับผมอ๋อติดต่อผมโดยตรงเลยก็ได้นะครับเบอร์โทรศัพท์0818184433หรือติดต่อทางอีเมล praset@fnnfood.com food ที่เติม s ครับผมรูปแบบสินค้าการลงทุนนี่ไปดูในเว็บไซต์มีไหมครับเว็บไซต์มีครับก็เวอร์เว็บทางหรือเข้าทางเว็บในส่วนของแมกโนเลียคีย์เวิร์ดคำว่าแมกโนเลียไอศครีมก็ขึ้นแล้วเว็บไซต์มีรายละเอียดหมดมีแมกโนเลียที่เป็นโปรดักต์ไอศครีมแล้วก็มีเรื่องการลงทุนมีหมดครับมีทุกอย่างเลยครับโอเคแม่วันนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเป็นอีกหนึ่งธุรกิจก็เข้าสู่ช่วงหน้าร้อนแล้วด้วยนะครับก็ไอศครีมก็ยังไงก็ยังเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่นะครับวันนี้ก็ขอบพระคุณคุณประเสริฐมากนะครับที่มาให้ข้อมูลในวันนี้นะครับขอบพระคุณมากครับผมครับก็ยังไงขอลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ